วัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวสกอร์บอร์ดไฟฟ้านะครับรีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับในชุดจะมีแถมรีโมทให้พร้อมถ่านนะครับมาดูกันอันดับแรกก็จะแนะนำปุ่มแรกก่อนครับมี 1-7 ครับ1แดง2เหลืองไล่ไปถึงดำ7ครับเนี่ยครับกดง่ายๆครับถ้าตรงนี้เป็น A ก็คือเรากำลังเพิ่มแต้มให้ A อยู่B ก็กด B นี่ครับเปลี่ยนตำแหน่งครับแล้วก็เพิ่มไปยิงแดงก็1ก่อนยิงเหลืองใส่ไป2โอเคสมมติใส่ผิดสมมติยิงแดง1ยิงดำต้องกด7แต่เรากด6ใส่ผิดเราย้อนกลับที่ปุ่มนี้ครับข้างล่างขวามือแล้วก็ใส่ใหม่ตามนี้ครับสมมติต่อไป A ครับแล้วก็สลับมายิงแดงยิงดำอีกโอเคสมมติสกอร์รวมยิงไปอีกดำเหลือถึงดำ27แต้มโอเคสกอร์จบแล้วสกอร์เป็นแบบนี้ให้เรากดโอเคยืนยันครับปุ๊บเนี่ยกดโอเคตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นเบอร์หนึ่งก็คือฝั่ง A นำอยู่1เฟรมครับทีนี้มาต่อนะครับดูว่าเลขสามารถกดได้ถึงเบอร์อะไรนะครับลองทดสอบดูครับอันนี้ผมจะกดไปเรื่อยก่อนครับเนี่ยครับเกิน147แต้มนะครับกดไปเรื่อยๆครับ196แล้วครับถ้าไฟมันมืดก็จะยิ่งสว่างนะครับ196แล้วถ้าสมมติปิดไฟห้องเนี่ยมันจะเห็นตัวเลขชัดเลยครับนี่มันเปิดไฟมันเลยมองเลขอาจจะไม่ชัดนะครับโอเคก็กดโอเคครับ A นำไปอีกแล้ว20สมมติกดแค่เบอร์1แล้วกดโอเคมันจะกลายเป็น30เลยครับทีนี้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มเคลียร์ครับเริ่มใหม่เล่นใหม่หมดเลยปุ๊บโอเคถ้าเรารำคาญเสียงก็สามารถปิดเสียงได้นะครับทีนี้ก็ไม่มีเสียงวุ่นวายแล้วจะมีไว้ดีกว่าจะได้รู้ว่าเรากดแล้วโดนโอเคครับก็เคลียร์ใหม่ใช้งานไม่ยากครับปิดเครื่องเปิดเครื่องก็ตามนี้ครับสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เว็บนะครับ